ผ่านมาการ copy ภาพจาก iPhone และ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไม่สะดวกเอาซะเลยครับแต่วันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทำได้ง่ายเร็วและฟรีอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแม้ว่า Apple จะออกแบบ iPhone และ iPad มาให้เราใช้งานได้ง่ายๆและเป็นที่ถูกใจผู้ใช้ไปทั่วโลกแต่ก็มีการทำงานบางอย่างที่ไม่ง่ายเท่าไหร่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าปกติที่เห็นกันชัดๆคือการ copy ภาพจาก iPhone หรือ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์นั่นเองครับเมื่อเราเชื่อมต่อ iPhone หรือ iPad เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ต้องเปิดโฟลเดอร์เข้าไปดูเข้าไปจัดการกับไฟล์ด้วยตัวเองยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับไฟล์ภาพที่แสดงขึ้นมาก็ค้นหายากเพราะไม่เรียงตามวันที่อีกต้องมาสั่งคลิกเรียงด้วยตัวเองทำเองทั้งหมดยิ่งถ้าต้องทำบ่อยๆก็เป็นเรื่องที่เสียเวลาและไม่มีประสิทธิภาพเอาซะเลยครับแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเร็วกว่าทำเองได้ง่ายๆและทำได้ฟรีด้วยครับด้วยโปรแกรม 3U Tools ที่เรานำมาแนะนำกันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาครับด้วยคุณสมบัติความสามารถต่างๆทำให้โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ iPhone และ iPad ไปทั่วโลกและควรมีไว้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์มากครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม 3U Tools บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เรียบร้อยแล้วให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยครับก่อนที่เราจะไปใช้งานกันต่อเราไปเปลี่ยนการแสดงผลของ 3U Tools ให้เป็นภาษาไทยกันก่อนครับด้วยการคลิกคำสั่ง More รูปลูกศรชี้ลงมุมบนขวาของหน้าจอ 3U Tools ครับในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่ง Settings ในกรอบ Settings หัวข้อ General ให้คลิกเมนูสำหรับเลือกภาษาครับแล้วเลือกเป็นภาษาไทยจากนั้นคลิกโอเคแล้วปิดโปรแกรม 3U Tools เลยครับในการปิดโปรแกรมนี้ต้องปิดโปรแกรมไปจริงๆเลยนะครับเพราะว่าแม้เราจะคลิกปุ่มโค้ดมุมบนขวาแต่ตัวโปรแกรมยังเปิดทำงานอยู่ในเทรย์ของทัชบาร์ครับวิธีตรวจสอบทำได้ง่ายๆด้วยการคลิกปุ่มลูกศรในเทรย์ครับถ้าเห็นไอคอน 3U Tools สีฟ้าแสดงว่าตัวโปรแกรมยังเปิดอยู่ครับให้เราทำการปิดโปรแกรมด้วยการคลิกปุ่มขวาของเมาส์บนไอคอนของ 3U Tools ครับในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่ง Exit เพียงเท่านี้โปรแกรม 3U Tools ก็จะถูกปิดจริงๆแล้วครับจากนั้นให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกครั้งเราก็จะได้โปรแกรม 3U Tools ที่แสดงผลเป็นภาษาไทยพร้อมใช้งานแล้วครับในขั้นตอนต่อไปเชื่อมต่อ iPhone หรือ iPad ของเรากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ครับหน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone ของเราขึ้นมาเลยครับถ้าหน้าจอของ iPhone หรือ iPad ของเราล็อกอยู่ให้ปลดล็อกก่อนนะครับเพื่อให้โปรแกรม 3U Tools เข้าถึงรูปภาพในเครื่องได้ครับในกรณีที่ 3U Tools ไม่แสดงข้อมูลอะไรขึ้นมาให้ลองตรวจสอบก่อนครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราติดตั้งโปรแกรม iTunes เอาไว้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ติดตั้งให้ทำการติดตั้งก่อนนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์มองเห็น iPhone หรือ iPad ของเราครับเมื่อโปรแกรม 3U Tools มองเห็น iPhone หรือ iPad ของเราแล้วในเมนูคำสั่งด้านซ้ายให้คลิกหัวข้อรูปภาพครับภาพต่างๆที่เราเก็บอยู่ในแอป Photos บน iPhone หรือ iPad จะแสดงขึ้นมาซึ่งเราสามารถเลื่อนดูภาพหรือดับเบิลคลิกเพื่อเปิดดูภาพได้ครับสะดวกและง่ายมากๆเลยครับในหน้าจอนี้เราสามารถเลือกรูปแบบวิธีการแสดงภาพได้ด้วยนะครับระหว่างดูตามเวลาซึ่งจะจัดเรียงภาพตามวันที่เราถ่ายเซฟภาพหรือจับภาพหน้าจอครับและเราสามารถเลือกกระโดดไปดูวันที่ต้องการจากเมนูได้ด้วยหรือคลิกเมนูดูตามเวลาเพื่อสลับไปแสดงภาพทั้งหมดเรียงต่อกันยาวไปเลยครับเรามาดูวิธีการดูจัดการและ copy ภาพจาก iPhone หรือ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์กันครับเมื่อเราดับเบิลคลิกเพื่อเปิดดูภาพเราสามารถปิดภาพได้ง่ายๆ2วิธีครับนั่นคือคลิกปุ่ม X มุมบนขวาหรือกดปุ่ม Escape บนคีย์บอร์ดเพื่อปิดได้ทันทีครับในภาพที่เปิดขึ้นมานั้นเรายังสามารถคลิกไอคอนรูปแว่นขยายบวกเพื่อขยายขนาดการแสดงภาพหรือแว่นขยายลบเพื่อลดขนาดการแสดงภาพหรือคลิก1ต่อ1เพื่อแสดงภาพตามอัตราส่วน1ต่อ1หรือคลิกปุ่มถัดมาเพื่อแสดงภาพแบบเต็มจอแต่ขนาดที่จะแสดงนี้ก็ขึ้นกับขนาดภาพของเรานะครับถ้าภาพของเรามีขนาดใหญ่ภาพก็จะใหญ่เต็มจอด้วยครับในการย่อขยายการแสดงภาพนี้เรายังสามารถใช้ล้อบนเมาส์เพื่อเลื่อนย่อขยายการแสดงภาพได้ด้วยนะครับสะดวกมากๆครับถัดมาคือปุ่มสำหรับเลื่อนดูภาพก่อนหน้าหรือเลื่อนดูภาพถัดไปครับเรายังสามารถหมุนภาพได้ง่ายๆอีกด้วยครับสำหรับปุ่มสุดท้ายคือปุ่มส่งออก
สำหรับก๊อปปี้ภาพจาก iPhone หรือ iPad ของเราไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นั่นเองครับเมื่อคลิกแล้วเราสามารถเลือกตำแหน่งที่จะจัดเก็บภาพได้เลยครับเมื่อเก็บภาพเรียบร้อยเราสามารถเปิดเข้าไปดูภาพจากคอมได้ง่ายๆผ่านโปรแกรมต่างๆที่เราติดตั้งและรองรับบนคอมพิวเตอร์ของเราครับในตัวอย่างนี้เช่นโปรแกรม ACDC ครับในการ import ภาพหรือ copy ภาพไปยังคอมพิวเตอร์นั้นเราไม่จำเป็นต้องเปิดภาพขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับต้องการ import ภาพไหนให้คลิกเลือกภาพแล้วคลิกปุ่มคำสั่งส่งออกด้านบนหน้าจอครับจากนั้นเลือกตำแหน่ง Drive และโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บภาพได้เลยครับถ้ายังไม่ต้องการ import หรือ backup ให้คลิก cancel หรือจะใช้วิธีคลิกปุ่มขวาของเมาส์บนภาพเมนูจะแสดงขึ้นมาเราสามารถเลือกคำสั่งส่งออกได้เลยครับหรือจะเลือกคำสั่งดูเพื่อดูภาพหรือเลือกคำสั่งลบเพื่อลบภาพก็ได้ครับเมื่อเราเลือกคำสั่งส่งออกกรอบคำสั่งจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือก Drive และโฟลเดอร์ที่จะเก็บภาพได้เลยครับในกรณีที่ต้องการ import หลายๆภาพพร้อมกันก็ทำได้ง่ายๆครับด้วยการคลิกแล้วลากเพื่อเลือกภาพหรือกดปุ่ม Control หรือปุ่ม Shift แล้วคลิกเลือกภาพได้ครับเมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้แล้วในปุ่มคำสั่งด้านบนหน้าจอคลิกส่งออกหรือคลิกปุ่มขวาของเมาส์เพื่อเปิดเมนูแล้วเลือกคำสั่งส่งออกเพื่อ copy ภาพไปเก็บในคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆด้วยการเลือก Drive และโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพถ้าต้องการเลือกภาพของวันที่ใดๆให้คลิกจุดหน้าวันที่ครับภาพทั้งหมดของวันที่นั้นๆก็จะถูกเลือกทันทีหรือถ้าต้องการเลือกภาพทั้งหมดเพื่อ backup เก็บไปยังคอมพิวเตอร์ก็เลือกได้ง่ายๆครับด้วยการคลิกจุดม้วนฟิล์มภาพทั้งหมดที่มีก็จะถูกเลือกทันทีครับจากนั้นคลิกปุ่มคำสั่งส่งออกแล้วเลือก Drive และโฟลเดอร์ที่เราต้องการใช้ในการจัดเก็บภาพได้เลยครับทั้งหมดนั้นคือวิธีการง่ายๆในการ Export หรือ Copy ภาพจาก iPhone และ iPad ไปเก็บไป Backup ในคอมพิวเตอร์ของเราครับแต่ยังไม่หมดครับเพราะเรายังสามารถตั้งค่าในการ Export ภาพด้วยครับด้วยการคลิกคำสั่งตั้งค่าการส่งออกที่มุมบนขวาครับในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมามีตัวเลือกในการตั้งค่าต่างๆดังนี้ครับรายการแรกแปลงเป็น JPG เมื่อส่งออกตามปกติแล้วบน iPhone เมื่อเราทำการถ่ายภาพเราสามารถเลือกที่จะเก็บภาพในฟอร์แมต SEIC ซึ่ง Apple เพิ่มการรองรับการใช้งานตั้งแต่ iOS 10.3 บน iPhone 7ขึ้นไปโดยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปเลือกกล้องเลือกรูปแบบแล้วเลือกประสิทธิภาพสูงจุดเด่นของฟอร์แมตนี้คือการเก็บภาพที่ความละเอียดคุณภาพสูงแต่มีขนาดไฟล์เล็กลงครับโดยมีขนาดเล็กลงได้ถึง 50% เลยทีเดียวครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีโปรแกรมหรือแอปหลายๆตัวยังไม่รองรับฟอร์แมตนี้ไม่สามารถเปิดได้ครับนั่นทำให้เราต้องแปลงไฟล์ HEIC ให้เป็นไฟล์ที่อยู่ในฟอร์แมต JPG เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆได้นั่นเองครับถ้าเราทำการถ่ายภาพด้วย iPhone โดยตั้งตัวเลือกเป็นประสิทธิภาพสูงเราสามารถเข้ามาตั้งค่าการส่งออกเพื่อแปลงภาพของเราให้อยู่ในฟอร์แมต JPG เพื่อให้สามารถเปิดไฟล์ได้ในโปรแกรมอื่นๆที่ยังไม่รองรับ HEIC ครับหรือจะเลือกส่งออกไฟล์ HEIC โดยตรงเพื่อ export ไฟล์ในฟอร์แมต HEIC โดยไม่ต้องแปลงเป็น JPG ครับถัดมาส่งออกไฟล์ MOV SEVC โดยตรงตัวเลือกนี้ก็จะคล้ายๆกับ HEIC ครับแต่เป็นการบีบอัดวิดีโอโดยจุดเด่นของ HEVC คือสามารถบีบอัดวิดีโอได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าทำให้ขนาดไฟล์เล็กลงครับสำหรับตัวเลือกดูรูปภาพมีชีวิตนั้นให้เราเลือกได้ว่าเมื่อเราเปิดดูภาพที่เป็นภาพ wallpaper แบบภาพเคลื่อนไหวหรือ live wallpaper บนคอมพิวเตอร์จะให้ดูแบบภาพนิ่งด้วยการเลือกดูเป็นภาพนิ่งหรือดูเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยการเลือกดูเป็นวิดีโอครับตัวเลือกสุดท้ายส่งออกรูปภาพแบบภาพมีชีวิตให้เราเลือกการ import ภาพแบบ live ที่มีการเคลื่อนไหวซึ่งเราถ่ายเก็บไว้จะ import เป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอครับด้วยการเลือกส่งออกภาพนิ่งและวิดีโอหรือ import เฉพาะภาพนิ่งด้วยการเลือกส่งออกภาพนิ่งเท่านั้นเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิกตกลงด้วยโปรแกรม 3U Tools และวิธีการใช้งานง่ายๆเราก็สามารถ copy ภาพจาก iPhone หรือ iPad ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อ backup ภาพหรือนำภาพไปใช้ได้ง่ายๆรวมถึงการ backup เพื่อจะลบภาพในเครื่องให้ได้พื้นที่ว่างใน iPhone และ iPad กลับคืนมาใช้งานวิธีนี้สะดวกกว่าการใช้งานผ่าน iTunes ครับไม่ต้องซิงค์ภาพให้ยุ่งยากและไม่ต้องทำผ่าน Windows Explorer ที่มีการใช้งานที่ไม่สะดวกไม่ยืดหยุ่นและไม่คล่องตัวเลยครับวิธีนี้ดีกว่าเยอะแถมยังฟรีอีกด้วยครับเพื่อนๆอย่าลืมไปลองไปใช้กันนะครับรับรองว่าจะติดใจสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวแล้วสามารถเปิดเข้าไปที่แถบชุมชนของช่อง
ซึ่งลิงก์สำหรับแถบชุมชนจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับในแถบชุมชนนี้ผมจะคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับ iPhone, iPad, Android, คลิปและเทคนิคที่น่าสนใจในการใช้งานการแนะนำแอปแจกฟรีแบบจำกัดเวลาดาวน์โหลดวอลเปเปอร์สวยๆแบบต่างๆรวมถึงในอนาคตถ้าได้รับโค้ดจากผู้พัฒนาแอปหรือเกมมาแจกผมก็จะโพสต์แจกโค้ดให้เพื่อนๆในแถบชุมชนนะครับซึ่งเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วก็จะได้รับแจ้งเมื่อมีโพสต์ใหม่ๆในแถบชุมชนด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ